จอยพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะโอเคไปไหมไปเลยครับอ่ะยังไม่หมดเออไปอ่ะที่ไปได้พูดมาลูกมาอ่ะล่าสุดเอาโมเมนต์งานเอาติ้งก่อนเลยล่าหน่อยสิก่อนเราพูดเรายังไงคะลอยยังไงคะอะไรนะโมเมนต์งานเอาติ้งมาถึงแต่งชุดไปยังไงคุณแต่งเป็นลูกโป่งเลยผมแต่งเป็นเรียกว่าอะไรคือมันลอยได้สองแบบลอยทั้งลอยบนน้ำแล้วก็ลอยบนอากาศถ้าทุกคนเคยดูอัพมาเนี่ยก็จะมีแบบลูกโป่งติดกับอยู่กับบ้านใช่ไหมผมก็เลยเอามาติดกับตัวเองแล้วก็มีห่วงยางก็เลยลอยบนน้ำได้ที่เหลือก็ไปขโมยคนอื่นเอาครับโพสแต่งเป็นไอ้นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่กระทาลอยได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะแต่งเป็นจะแต่งซูเปอร์แมนไม่ใช่จะแต่งเป็นพี่ม้าเนี่ยแหละร่วมกับพี่ม้าแต่ว่าเขาสุดเกินผมไม่ไหวแล้วผมดูในห้องแต่งตัวที่เขาแต่งผมแต่งอยู่ในห้องด้วยกันไม่สู้เลยหรอไม่สู้ครับไม่ไหวผมสู้ไม่ไหวเลยทำไมเราแล้วตอนผมไม่ได้นัดที่เห็นมันไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์มันมีแต่เป็นสาวว่ายน้ำเออลูกสาวว่ายน้ำจะเยอะมากเลยแฮร์รี่พอตเตอร์ที่น้อยมากนะก็คือผมอ่ะกับพี่ม้าใช่ไหมมันเหลือเวลานิดหนึ่งก่อนที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปปาร์ตี้กันเงี้ยผมก็เลยแบบว่าพี่ม้าผมอยากว่ายน้ำอ่ะแต่ว่าหุ่นผมอ่ะไม่ได้พี่บอกว่าสาวว่ายน้ำมันอยู่กลางเขาเรียกว่ากลางโรงแรมเลยหุ่นผมไม่ได้นะพี่ผมก็ไม่ได้เหมือนกันเออพาไปว่ายน้ำกันดีกว่าผมเป็นสองคนแรกที่โดดลงไปในน้ำครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ทยอยกันมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพที่คนได้เห็นเขาก็เลยสงสัยว่าพี่เจมส์ไม่ถอดเลยใช่ปีที่แล้วเราทำไม่ได้ดีนะทำไมทุกคนต้องเอ็กซ์เพคให้ผมว่ายน้ำก็แบบผมขึ้นมาจากน้ำก็ปีที่แล้วพี่เจมส์ทำไว้ดีแบบดีนะคนก็คาดหวังเดี๋ยวมันจะเสวเกินเดี๋ยวมันจะไม่ไหวครับจะไม่ไหวทำไมปีนี้พี่เจมส์ไม่เล่นน้ำอะคะผมขี้เกียจอาบน้ำก่อนไปปาร์ตี้แค่นั้นเองใช่แล้วผมก็เลยไปใช้โอกาสเวลานั้นที่เหลือก็ไปถ่ายรูปโปรโมทแบรนด์ตัวเองแต่ดูดีก็ใช้สถานที่เขาอย่างเงี้ยหรอใช้สถานที่เขาไงแล้วก็โปรโมทแบรนด์ตัวเองไปเลยแต่ก็แอบมาส่งเขาเล่นน้ำอยู่ไม่มีอะไรทำเลยนั่งอยู่ตรงนั้นก็มีหลายคนครับโอ้แต่ละคนนี่กล้ามใหญ่กันทุกคนเลยให้เลยนะพี่จอร์ดเวียพูวินไม่ใช่จอร์ดเวียพูวินตั้งสักยืนเนาะคือลายกล้ามชัดมากผมก็เลยจะโพสต์รูปที่มันเป็นรวมๆแล้วผมว่าโอ้โหโพสต์ไปตัวเองดับเลยอะโอ้โหเขาเป็นลอนๆๆๆๆเลยอะไรเงี้ยจริงๆเรามีคิดว่าจะมีในเซตนั้นนะที่มีพี่ฟอสโอ้ยอย่ามีอันนั้นไม่เหมือนว่าว่านะอันนั้นเหมือนไปแข่งเพาะกายกันผมพี่ฟอสแล้วจะมาบอกแล้วก็คือผมเนี่ยก็ไปเล่นแล้วไปโดดน้ำเลยใช่ไหมพี่ฟอสผมไม่รู้ว่าใครบ้างผมก็จะไปฟิตเนสก่อนใช่เนี่ยเขาแอบไปฟิตเนสก่อนให้มีปั๊มก่อนสิ่งที่เขาถอดเสื้อปุ๊บโอ้โหจริงๆเขาก็มีอยู่แล้วแหละจะเอาอะไรใหญ่ขนาดนั้นเป็นก้อนเลยเอาซ้ำผมไม่กล้าเลยพี่เชื่อป่ะผมผิวกูผัดผงกะหรี่น่าจะไปทำแบบว่าผงกะหรี่เลยที่เมาก้ามเมาก้ามแล้วถ้าโฟกับพี่ม้าเข้าไปในตรงนั้นน่ะโอ้โหมันยังไงจะเป็นอะไรหมูจริงแต่ในพิเศษที่ไปเตรียมก่อนนั้นที่เตรียมไว้สำหรับไปถ่ายรูปที่ปอบปาประโยชน์ก็เน้นปาประโยชน์เพราะว่าผมกินเยอะไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเมื่อกี้พี่โฟโต้โหวตเป็นพูวินถ้าเจมินายโหวตเขาโหวตใครคะโอ้ผมเห็นมีคนเดินมาระหว่างที่ผมกำลังแบบนั่งดูวิวอะไรของผมอยู่ใช่ไหมอยู่ดีมีคนเดินผ่านมาเป็นแก๊ง 3-4 คนนะมีพี่จอร์ดเวอาร์มีพี่ฟอสมีพี่นิวแล้วก็พี่เตโอ้เดินมานี่พี่เตตะวันอยู่ในนั้นเหรอพี่เตตะวันนี่โอ้โหกล้ามแน่นนะกล้ามแน่นอันนี้ให้ปูกล้ามกรามเลยอ่ะกล้ามอกแน่นที่เดินมาก็คือคนละเมนูเลยแล้วเหมือนเขาจะมีแบบไปถ่ายรูปที่เป็นโพสอะไรรวมกันด้วยอ่ะใช่นั่นแหละแข่งเพาะกายเลยนั่นแหละตายนั่นเลยแล้วปีหน้าเราจะเอามั้ยไม่เอาครับไม่เอาแล้วไม่ได้ยอมแพ้ยังจำโอ้ทุกคนดูสภาพผมตอนนี้ดิสภาพผมไม่น่าจะรอดแต่เราก็มีดูน่าจะพร้อมที่จะกินกล้ามนะเออใช่พร้อมไหมเพื่อนเห็นอย่างนี้แล้วมีใจขึ้นมาไหมไม่เดี๋ยวมีใจผมต้องกินกล้ามแล้วเพราะว่าผมไปดูเรื่องนี้มาเขาเรียกอะไรเนี่ยสกาเลต์ฮาร์ทใช่ไหมอาร์ซีนเปิดเนี่ยมันเป็นซีนแบบว่าในฉากแล้วก็แบบว่าต้องถอดโชว์เรียนแรกแบบตอนนี้ต้องบังเร่งแล้วเดี๋ยวไปทันพี่ๆเขาอะไรแต่ละคนแปลว่าปีหน้าพี่โพสต์มาแน่จะมีคิวถ่ายกันอย่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้จะเล่นไงก็ปีหน้าอ่ะรอดูดีกว่าถ้าเรื่องความหลุดให้ใครหลุดสุดให้หลุดหลุดหลุดแบบว่าที่หลุดโลกที่สุดในกลุ่มพวกเรานี่ไม่ใช่ครั
พี่มาร์คพี่มีคงให้มาร์คพากินเดี๋ยวให้ใครอ๋อไม่ถึงลุ้นเออลุ้นได้ชนเยอะมากแต่ว่าคอนเสิร์ตของพวกเราจะมีไลฟ์โฟร์ Run the World คอนเสิร์ตแค่ชื่อก็ดูเออปังแล้วนี่ก็ Run the World เลยใช่ไหมนี่ไม่ทำงานเลยไหมคุณเป็นคนคิดเลยใช่ไหมใช่แค่เป็นคนคิดที่คอนเสิร์ตเดียวคนคิดได้หมายถึงว่ามันเขาให้ระดมสมองกันว่าระดมสมองชื่ออะไรดีเบรนสตอมเบรนสตอมกันเลยแล้วทำไมเป็นชื่อนี้ผมคิดว่าพวกเรากำลังจะวิ่งฮะวิ่งไม่พอวิ่งสู้ปัดวิ่งรอบโลกเลยวิ่งรอบโลกใช่ในโลกของเราเองนะไม่ใช่โลกนี้ใช่ครับก็จะมีอะไรที่เรายังไม่เคยทำอะไรเงี้ยเราจะได้ทำครั้งนี้ในคอนเสิร์ตแสดงว่าจะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่โชว์ในคอนเสิร์ตข้างนอกใช่ใช่ก็โชว์ที่เราวิ่งรอบ Impact เนี่ยจะต้องมีแน่นอนปีที่แล้วว่าอลังการแล้วตีลังกากลาง Impact น้อยไปอันนี้น้อยไปยังไงล่ะยังไงดีล่ะยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะมีอะไรรู้รอบแล้วต้องมีหมดแล้วนะทั้งวิ่งทั้งลอยนั่นน่ะสิก็จริงเดี๋ยวพูดไปแล้วทำไม่ได้แต่ว่าก็จะมีโชว์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราก็พัฒนาฝีมือกันมาอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนก็จะมีโชว์แบบมีโชว์เต้นมีโชว์ร้องมีโชว์แขกรับเชิญมีโชว์อะไรนะแสดงมีไหมแสดงเหรอโอเคเป็นพี่ไม่ได้หรอการแสดงห้ามหลุดเออไม่มีไม่ได้แล้วที่เป็นสตอมมาทำยังไงบ้างไม่อยากบอกเลยถ้าบอกแล้วจะไม่สนุกใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทีมคอนเสิร์ตอะไรครับให้ทุกคนได้ฟังกันมันจะเป็นเขาเรียกว่าคุณชาย2คนเนี่ยใช่แล้วที่หนีออกจากวังเป็นยังไงล่ะโดนรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรโดนรับความรวยไม่ไหวชีวิตในวังมันสุขสบายเกินสบายไปเหมือนว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นก็เลยหนีเรากำลังจะหนีออกจากวังเพื่อที่ไปทำอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นได้เช่นการกระโดดไม่ไหวอันนี้ผ่านที่ประชุมที่เราเนี่ยผ่านแล้วผ่านแล้วก็จริงก็ไปดูในมันมีมีมันมีมันมีติดต่อที่โดนมาแล้วแล้วแฟนๆเป็นในนามเป็นเจ้าหญิงเราล่ะเป็นเจ้าหญิงหมดเลยราชุดเดนเลยนะราชรถมาเกยแล้วคุณมันคอนเสิร์ตแล้วคุณบอกอยากให้ใส่ชุดเตียนแล้วปีนี้อยากให้คุณแฟนๆใส่ชุดอะไรมาชุดชุดเจ้าสาวใส่เป็นอะไรของเราเจ้าชายพาตามหาเจ้าหญิงเลยนะถ้าอย่างนั้นเออยังไงดีมันจะแต่งแกรมเกินไปไหมแต่งอะไรมาก็ได้แต่อะไรก็ได้ปังปังแกรมขอแค่มาดูพวกเราก็พอแล้วครับแต่งอะไรก็ได้เลยแต่ด้วยความที่เราสองคนทำอะไรมาเยอะมากแล้วบนเวทีคอนเสิร์ตมันเป็นโจทย์ยากสำหรับเราในการจะคิดโชว์ที่มันตายตายแบบโชว์อยู่ยากไหมเหรอครับผมว่าก็ยากครับแต่ว่าจากที่เจมบอกอะไรเงี้ยเราสองคนไม่หยุดไม่พูดแล้วอาจจะดูอวยนะเราสองคนไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองเลยครับก็เห็นปีที่แล้วเราเต้นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะเต้นผิดบ้างเลยแล้วปีนี้เราพัฒนากว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับขึ้นแน่นอนก็จะพอพัฒนาและเก่งแล้วใช่ไหมก็จะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจให้ทุกคนได้ดูกันอะไรเงี้ยใช่คนในใครก็จะมีใช่ครับก็จะมีพอคอนเสิร์ตสายหาก็จะมีแน่นก็มีครับก็มีอยู่แล้วครับก็แฟนๆต่างประเทศก็เอ้ยไม่รู้กันพี่ถามเก็บเงินแล้วนะโพสพี่ถามอยู่นี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นถามถึงยังจะมาลุ้นจอยในคอนเสิร์ตบ้างได้ไหมได้สิมีเกสมาลอยได้ไหมว่าเป็นใครมีเกสมีเกสทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมีเกสอยู่แล้วซึ่งเกสคนไม่ใช่ครับพี่เกสพลเป็นเรียกว่าอะไรโปรเทสเตอร์แล้วเป็นองครักษ์แล้วองครักษ์อันนี้แล้วพี่เอถามว่าคุณเกสเราไม่ต้องบอกชื่อได้ก็ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าเกสที่ต้องมาอยู่กับพวกเราเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างสิ่งที่เราเริ่มมาเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับเราต้องมีความสามารถอันนี้แน่นอนจะมีทั้งในค่ายและนอกค่ายนอกค่ายมาได้เหรอและนอกโลกก็มาเตรียมติดต่อคิวเรียนเริ่มคิดเลยนะนอกโลกใช่นอกโลกก็มาโพสล่ะโพสการรับเชิญคุณอ่ะครับยิ้มแบบเอาแล้วโพสยิ้มแบบทุกคนจะวาวไหมพี่ถ่ายอยู่ตรงนี้ทุกคนจะวาวไหมกำลังอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองโพสเพื่อนผมเก่งแล้วอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองเรียกว่าคิวหรือว่าอะไรใช่เขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนพัดนี่เพราะว่าคิวเขาไม่ค่อยว่างไม่รู้เขาจะมาได้หรือเปล่าทำไมถึงเลือกเขาครับทำไมถึงเลือกเขาก็ก็ชอบก็ชอบเขาก็เลยอ้อนวอนตรงนี้เลย
ก้อนงอนขอแจ้งขอให้ทราบแจ้งทราบแล้วสำหรับคนที่ติดต่อไปคิดเยอะไม่ของผมนะเชื่อว่าเชื่อว่าถ้าผมก็ได้ทำโชว์ด้วยกันถือว่าแฟนๆจะว้าวแน่นอนจะว้าวแน่นอนนะครับแล้วจะชอบแน่นอนใช่ใช่แล้วในเกมของเจมส์จะต้องรู้เหมือนครั้งที่แล้วไหมออนวอนออนวอนเกตของผมเกตของผมนะเกตของผมคราวนี้อาจจะไม่มีไม่รู้เหมือนกันวะหรือว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วของเราไม่ผมติดต่อเขาไปโดยตรงเกสทุกคนที่ผมเอามาในคอนเสิร์ตผมติดต่อไปเองโดยตรงแล้วค่อยผ่านค่ายอีกทีนึงแล้วมั่นใจว่าเล็กไปหาเหมือนตอนเล็กไปหาเหมือนเดิมเล็กไปหาก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นการแสดงความจริงใจละแบบโหเนี่ยทักไปเลยนะเนี่ยแบบไม่มาก็น่าจะเขาอาจจะไม่ว่าเราคิดว่าน่าจะมีอย่างใช่ใช่ก็ถ้าไม่มาก็ผมก็จะเศร้าไงถ้าไม่งั้นเจมส์ก็แจ้งเขาให้ทราบเหมือนกันแจ้งให้ทราบแจ้งทราบเหมือนกันว่า I love you นะเปิดเล็กด้วยครับเปิดเล็กแล้วมาหาผมหน่อยนะครับอันเหมือนทักไปจีบใครเลยตอนที่เราแต่งงานจะเล็กในออกมาเราเฮ้ยอันนี้วนกลับมาเรื่องแมวเฮ้ยมาจากไหนอะฝากว่าจะให้จองบัตรอะไรมาหมีตื่นมาจองกดบัตรกันเลยอ๋อได้เลยครับก็ฝากกดบัตรด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของเราครับ Gemini Force Run the World Concert นะครับซึ่งจะมีขายบัตรกันที่ Thai Ticket Major นะครับแล้วก็มีทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับโฟร์ครับโอ้โห4มิถุนายน4มิถุนายนนี้ครับเปิดกดบัตรแล้วใช่มั้ยครับใช่ก็ไปกดบัตรกันได้ครับทุกคนมีอะไรให้น่าเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วสนุกแน่นอนรับประกันโดย Gemini Phone และ Dream FTV ทั้งบริษัทแต่ที่ไม่ต้องรอซีรีส์ใช่ครับแต่ที่ไม่ต้องรอนะครับตอนนี้นะครับพรุ่งนี้แล้ว EP 0นะครับซีรีส์ My Loving Up เขียนรักด้วยยางลบของพวกเราทั้ง2คนและเพื่อนๆอีกนะครับก็พร้อมให้ทุกคนรับชมกันแล้วนะครับสำหรับ EP 0นะครับซึ่ง EP 1เนี่ยจะมาวันที่7ครับ7มิถุนาก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ของเราเจมส์ขายบัตรวันที่8ขายบัตรวันที่8โคตร8ก็มาไม่เป็นไรไม่ต้องให้วงไงให้วงซ้อมให้วงซ้อมวันที่4วันที่8วันที่4วันที่8ตื่นมาใหม่วันที่8นะครับผมตั้งรายการผูกไว้นะครับเช้าๆเลยครับเพราะว่า10 โมงครับเพราะว่าจะมีการกดบัตรของ Gemini Phone ครับRun the World Concert ครับเชื่อว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพมากๆนะครับต้องครับรับประกันโดย Gemini เย้ Ford และ GMMTV ทั้งบริษัททั้งค่ายว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจดจำสำหรับทุกคนใช่และเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราก็ Run the World ตัวเองเรียบร้อยลูกขอบคุณครับ